อันตังอาทิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาถึงพระภูมิพระภาคอย่างนั้นด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้สวาคาโตปะกวตาธรรมโมมาแล้วไปแล้วพระธรรมคือศาสนาอันพระภูมิพระภาคเจ้าแสดงไว้ดีแล้วอินเมหิสักการะตังธรรมังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาซึ่งพระธรรมเจ้านั้นด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้สุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆหมู่พระสงฆ์ผู้เชื่อฟังของพระภูมิพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วทีเมหิสักการะตังสังฆังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาซึ่งหมู่พระสงฆ์พระเจ้านั้นด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้มายังขันเตวิสุงวิสุงรัตนทายาริสรเมนาสหันปัญจศีลานิยาจามาตุติยมปิมายังขันเตวิสุงวิสุงรัตนทายาติสระเทนะสหันปัญจสีลานิยาจามาตาติยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาตายาติสระเทนะสหันปัญจสีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสิกขาปัฏฐานิสีเรนะทุกขติยันติ
สาธุเลนะโอปะสัมปะทาสาธุเลนะเอกุติยันติปะสมาสิลังโตอะหิอามะกันเตตั้งเดียวก่อนที่ได้สวดที่แสดงธรรมแต่ก่อนเจริญพรท่านสาธุชนทุกท่านแล้ววันนี้ท่านอาจารย์ทิติวรทินโนได้นิมนต์มาพูดธรรมะ ในวาระของการขึ้นบ้านใหม่ของครอบครัวของลูกชายเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของงานขึ้นบ้านใหม่กันสักเล็กน้อยถ้าท่านที่อยู่ข้างนอกก็ขอเชิญมาใกล้ๆจะได้ฟังร่วมกันก็จะเป็นการดีก็หลายคนถามว่าเป็นพระอะไรมาจากไหนก็ต้องรายงานตัวซะก่อนอาตมาภาพชื่อพระมหาจัญญาสุทธิยาโนพรรษา44บวชทั้งสามเณรด้วยก็เป็น52ปีปัจจุบันนี้ได้รับการแต่งตั้งจากมหาเถรสมาคมเป็นพระธรรมทูตพิเศษสาขาต่างประเทศปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ณวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทำหน้าที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาเป็นเวลา22ปีแต่ไม่ได้มาหลังสวนบ้านเกิดเป็นเวลา40กว่าปีก็คือจำพรรษาทางเหนือบ้างไปปฏิบัติหน้าที่ทางอีสานและต่างประเทศนั้นปีนี้อายุ65ปีมีเพื่อนๆชาวโรงเรียนวัดประสาทนิกรได้ชักชวนนิมนต์ว่ามาร่วมจำพรรษาที่บ้านบ้างอายุมากแล้วก็เลยมาจำพรรษาอยู่ที่วัดประสาทนิกรในขณะนี้และได้พบปะกับอาจารย์ทิติที่อยู่ด้วยกันได้เรียนนักธรรมชั้นเอกก็ได้ถวายความรู้ทุกๆเช้าถ่ายทอดสดให้ญาติโยมที่ชมรายการได้ชมกันทั่วประเทศหรือทั่วโลกเข้าไปชมได้ท่านอาจารย์ทิติก็เลยปรารภว่าวันนี้ลูกชายจะทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์บ้านก็เลยให้มาพูดธรรมะเพื่อเป็นสิริมงคลอาตมาภาพก็ยินดีที่จะไปพูดธรรมะทุกคนทุกแห่งเพราะว่าหน้าที่ของพระธรรมทูตสามารถไปได้ทุกคนทุกแห่งที่มีคนปรารถนาที่จะฟังสำหรับผู้ฟังนั้นกี่คนก็ได้บางทีไม่มีคนฟังก็นั่งพูดคนเดียวแล้วก็ถ่ายทอดสดเพราะการถ่ายทอดสดแต่ละครั้งก็จะมีผู้ฟังผู้ชมถึงประมาณสัก 5-600 หรือพันคนฉะนั้นในวันนี้ก็จะได้คุยได้ฟังถึงเรื่องว่าเราขึ้นบ้านใหม่จะใช้ธรรมะข้อไหนเบื้องต้นการมีบ้านใหม่หนึ่งหลังก็เท่ากับว่าเป็นความสำเร็จของเจ้าของบ้าน
จ้าของบ้านทำอย่างไรจึงได้บ้านมาหนึ่งหลังใหญ่ๆสวยๆแบบนี้ก็ต้องได้เพราะพระธรรมประทานพระธรรมอย่างน้อย4ข้อได้แก่ฉันทะมีความพอใจที่จะทำงานเริ่มตั้งแต่พอใจเรียนจนสำเร็จการศึกษาต่อมาเมื่อประกอบอาชีพก็พอใจที่จะทำงานเมื่อประกอบอาชีพไปได้ก็ได้แต่งงานมีครอบครัวก็อยู่กันด้วยความพอใจฉะนั้นการที่เราได้บ้านหลังใหม่และจะอยู่ต่อไปก็ได้มาโดยพระธรรมที่เราได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและดีงามพระธรรมเป็นเรื่องธรรมชาติที่อยู่ในทุกชีวิตพระสงฆ์มาบอกว่าโยมมีธรรมะนะบางทีโยมปฏิบัติธรรมมาตลอดจนประสบความสำเร็จแต่ก็ไม่รู้ตัวว่าปฏิบัติธรรมแต่แท้จริงพระธรรมเป็นตัวนำโชคนั่นเองนั่นได้อาศัยฉันทะมีความรักงานวิริยะขยันงานจิตตะเอาใจใส่ต่อการทำงานวิมังสาไตรตรองจนเจริญก้าวหน้าในการทำงานเมื่อทำงานเสร็จแล้วก็มีทรัพย์การมีทรัพย์แล้วใช้จ่ายทรัพย์อย่างถูกต้องโบราณท่านสอนเอาไว้ว่าเรามีทรัพย์มาหนึ่งก้อนก็จะต้องแบ่งเป็นส่วนๆดังนี้ทรัพย์ส่วนที่หนึ่งใช้จ่ายประจำวันให้เพียงพอตื่นเช้าขึ้นมาจ่ายอะไรบ้างก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งการกินการอยู่ในครอบครัวข้าวสารน้ำปลาไข่น้ำมันมีพอเพียงที่จะเลี้ยงทุกชีวิตเมื่อมีทรัพย์ก็ใช้ส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองลงทุนเมื่อมีทรัพย์แล้วก็นำไปลงทุนการลงทุนในที่นี้หมายถึงว่าเรื่องทุกเรื่องที่เราทำต้องใช้เงินจะปลูกทุเรียนสักต้นก็จะต้องไปซื้อต้นกล้านั่นก็คือเงินจะต้องไปซื้อปุ๋ยหมักมาใช้นั่นก็คือเงินซื้อจอบซื้อเสียมก็คือเงินหมวดนี้ก็อยู่ในแง่การลงทุนเช้าจะต้องขับรถไปทำงานจะต้องเติมน้ำมันนี่คือการลงทุนจะต้องจัดหมวดหมู่การลงทุนไว้หมวดหนึ่งให้อย่างพอเพียงนั้นการที่ใครจะมีรถสักคันเนี่ยก็เคยมาถามอาตมาบ่อยว่าอาจารย์ครับผมจะออกรถสักคันหนึ่งจะขอเลิกของอาจารย์อาตมาบอกว่าก่อนให้เลิกออกรถหนึ่งมีเงินดาวแล้วหรือยังดาวกี่เปอร์เซ็นต์ต่อจากนั้นมีเงินผ่อนสัก1ปีไหมถ้ามีเงินดาวสัก 60% มีเงินผ่อนประมาณ1ปีไม่ติดขัดนั่นเรียกว่าออกวันไหนก็ได้เลิกดีแน่ๆแต่ถ้าว่ายังไม่มีเงินดาวต้องกู้ต้องติดไฟแนนซ์เงินผ่อนส่งก็ต้องกู้อีกฉะนั้นก็ขอฟันธงว่าเลิกยังไม่ดีอย่าไปออกมาอันนั้นก็เคยมีคนมาถามเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องพร้อมมีความพร้อมเพราะฉะนั้นการลงทุนในส่วนนี้เราก็จะต้องมีความพร้อม
พอสมควรก็สำหรับการลงทุนก็ต้องนับเช่นเดียวกันต่อมาเรื่องของการเก็บเมื่อลงทุนเสร็จแล้วก็จะต้องมีการเก็บไว้ส่วนหนึ่งเช่นเจ้าของบ้านอายุยังน้อยแม้จะทำงานต่างๆเอาไว้แต่ชีวิตทุกชีวิตไม่ควรประมาทหากรายได้เข้ามือเป็นไปได้ก็เก็บไว้สัก 10% นะ 10% ของรายได้เก็บไว้เพื่ออนาคตนั่นเรียกว่าเป็นการเก็บเพราะว่าบางคนมีความฉลาดเก็บไว้ในรูปสวนเช่นสร้างสวนปาล์มสร้างสวนทุเรียนสร้างสวนหมากสร้างสวนมะพร้าวน้ำหอมหลายท่านกว่าจะอายุ60กว่าเราก็มีพืชผักเหล่านี้ไปขายตามสมควรนี่ก็เรียกว่าเป็นการลงทุนการลงทุนจึงมีหลายรูปแบบการเก็บออมจึงมีหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นอนาคตเวลาอายุมากขึ้นถ้าประมาทในวัยต้นวัยกลางไม่เก็บหอมรอมริบก็จะลำบากเมื่อบั้นปลายฉะนั้นขณะนี้การเมืองหลายพรรคก็กำลังคิดคล้ายกันนั่นคือการผลักดันสวัสดิการสังคมเรียกว่าเป็นสวัสดิการสังคมของผู้มีอายุว่าจะเอากันสักเท่าไหร่จะถึง 3,000 หรือบางพรรคก็บอกว่า 5,000 แต่ว่าจะต้องมีแล้วล่ะที่ว่าผู้สูงอายุจะต้องมีเงินก้อนหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นคนหนุ่มสาวก็เก็บเงินเหล่านี้เอาไว้หนึ่งก้อนนี่เรียกว่าก็เป็นการเก็บเงินต่อไปก็คือนำไปทำบุญเมื่อมีทรัพย์ก็นำไปทำบุญทำบุญนี่มีหลายหมวดเช่นหมวดที่หนึ่งทำบุญกับพระในบ้านก็คือการเลี้ยงดูบิดามารดามาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังคลมุตตมังเรามีพ่อก็ตามมีแม่ก็ตามอยู่ในบ้านถือว่ามีเทวดามีพระพรหมมีพระอรหันต์อยู่ในบ้านฉะนั้นในส่วนนี้ก็จะต้องมาดูแลพระพรหมตัวจริงคือเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดลูกรักเป็นผู้ให้ที่พักพิงอาศัยเป็นผู้ให้ความการุณอุ่นกายใจเป็นผู้ให้อะไรไม่รามือนั่นคือพระพรหมเป็นผู้เนรมิตชีวิตให้บ้านอยู่ฟรีให้อาหารกินฟรีให้เสื้อผ้าฟรียูกยาฟรีมาเป็นเวลาหลายปีครั้นลูกได้มีงานมีการทำก็จะต้องถึงเวลาตอบแทนพระคุณของแม่ของพ่อการตอบแทนนี้คือทำมงคลในกับชีวิตการเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นมงคลของชีวิตบิดามารดาทุกคนไม่ปรารถนาให้ลูกกลับมาเลี้ยงแต่เป็นเรื่องลูกกตัญญูที่จะกลับมาเลี้ยงพ่อแม่เพื่อความเป็นสิริมงคลตามที่พระพุทธองค์ท่านตรัสไว้นั่นเองนั้นทำบุญกับพ่อกับแม่มีบุญมากมายมหาศาลต่อไปก็ทำบุญกับแผ่นดินกล่าวคือการเสียภาษีทั้งหลายทั้งปวงแต่ละบาทแต่ละสตังค์เพื่อที่จะเลี้ยงดูคนทั้งประเทศในรูปสวัสดิการนำไปสร้างโรงพยาบาลหรือนำไปทำถนนฉะนั้นภาษีทุกบาททุกสตังค์คือการทำมหาสังฆทาน
ที่ยิ่งใหญ่นั้นแต่เราทราบสิ่งเหล่านี้ไม่หลบภาษีไม่เลี่ยงภาษีรัฐบาลก็มีเงินมาพัฒนาประโยชน์สุขก็จะเกิดขึ้นแก่ทุกคนทุกครั้งที่เขาได้รับประโยชน์เราก็ได้บุญเช่นเรามีส่วนในการเสียภาษีเขาเอางบมาสร้างโรงพยาบาลเราก็ได้รับบุญทุกครั้งที่ผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลเนี่ยอาตมาก็ยังภาคภูมิใจสมัยเขาสร้างโรงพยาบาลหลังสวนก็มีเงิน3บาทก็ได้ทำบุญไปทุกวันนี้รถวิ่งผ่านเราก็เคยทำบุญมา3บาทมีโอกาสก็จะไปเพิ่มซะหน่อยแต่วันนี้ก็สบายใจจาก3บาทเนี่ยเพราะว่าเงินทองก็พามารวมตัวกันมันก็เป็นหลายสิบล้านแต่ถ้าขาด3บาทมันก็ไม่ถึงล้านแต่ถ้า1ล้านมีอีก3บาทมันก็เติมเต็มเพราะฉะนั้นเงินทุกบาททุกสตังค์ต่อสาธารณะมีประโยชน์เนี่ยก็เสียภาษีแล้วก็ต่อไปถ้าเรามีสถาบันศาสนามีวัดวาอารามประเทศไทยของเรานั้นเป็นประเทศที่สมบูรณ์ทั้งกายและจิตชีวิตของเรามีกายกับจิตกายจะต้องรับประทานอาหารส่วนจิตจะต้องรับประทานธรรมะนั่นคือต้องสงบจะต้องร่มเย็นจะต้องอิ่มเอิบปีติปราโมทย์ฉะนั้นเราจึงมีวัดเอาไว้ทำบุญมีพระสงฆ์มาบิณฑบาตเพื่อที่จะให้เราสะสมความสุขอันเกิดจากการให้เกิดความปีติอิ่มใจเกิดความปราโมทย์อิ่มใจและเป็นการสะสมบุญไว้ในชาติหน้าด้วยพระพุทธเจ้าตรัสว่าเรามีทรัพย์สินสมบัติใดๆมากมายแค่ไหนวันสุดท้ายก็ได้ไปแต่บุญกับบาปสองประการเมื่อเราคำนึงถึงแล้วชีวิตของเราเกิดมาแล้วก็ตั้งใจทำบุญเมื่อเราไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ารู้ว่าชีวิตมันสั้นนักทุกวันเวลาก็ให้มันเป็นบุญเป็นกุศลสร้างชีวิตให้ดีงามถูกต้องทำชีวิตให้เป็นมงคลนะนี่ก็เรียกว่าวิธีการจับจ่ายใช้สอยทรัพย์สินสมบัติที่เราได้มาจากการทำงานหรือการทำหน้าที่เพราะฉะนั้นเราได้บ้านมาแล้วต่อไปก็จะต้องมาดูแลทรัพย์สินถ้าเราจัดทรัพย์แบบนี้ให้ได้ชีวิตก็ไม่มีความทุกข์จัดทรัพย์แบบนี้เสมอไปมีร้อยก็ลง4ส่วนมีพันก็ลง4ส่วนมีหมื่นมีแสนก็ลง4ส่วนไม่ต้องเท่ากันอาจจะส่วนที่1อาหารชีวิตประจำวันปัจจัย4สัก 60% อาจจะมีการลงทุนสัก 10%เก็บไว้เพื่ออนาคต 10% อาจจะทำบุญสัก 10% หรืออาจจะไปถึง 5% แต่เกลี่ยให้พร้อมเพราะชีวิตมันมีกายสบายแล้วก็จิตของเราก็จะได้สบายด้วยเป็นสุขด้วยนี่เขาเรียกว่าบ้านหลังนี้ได้มาด้วยธรรมะที่เจ้าของบ้านได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องดีงามเมื่อเข้ามาอยู่ก็จัดการทรัพย์สินให้พอเหมาะพอควรพอถูกนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นมงคลชีวิตทีนี้สูตรของมงคลชีวิตที่พระจะสวดเรียกว่ามงคล38แต่ว่ากล่าวกันไม่หมดแต่ว่าบางบ้านนะสมัยก่อนอาตมาไปอเมริกาใหม่ๆเคยมีบ้านหนึ่งนิมนต์อาตมาไปเทศ1วันเริ่มเช้า8โมงเลี้ยงอาหารเช้าแล้วเราก็เทศมงคล38เพลงเสร็จกินข้าวเสร็จเอาฟังต่อประมาณ6โมงเย็นก็เลิกนั่นในชีวิตเป็นพระเขาก็พาไปเทศมงคลทุกข้อแบบที่พระจะสวดวันนี้แต่วันนี้ก็ขอไม่นาน
เรียกว่าสักไม่เกิน30นาทีก็จะได้สาระเฉพาะเจาะจุดธรรมะสำหรับครอบครัวเราก็จะต้องมีพ่อจะต้องมีแม่ที่จะต้องแสดงความกตัญญูกตเวทีฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสถึงการทำหน้าที่ว่าท่านเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านตอบสองทำกิจของท่านสามดำรงวงตระกูลสี่ปฏิบัติตนเป็นคนควรรับมรดกห้าเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศเจ้าของบ้านยังมีทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่นะคุณพ่อก็เข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัดใช้บั้นปลายชีวิตอย่างสงบเย็นคุณแม่ก็อยู่กับลูกๆหลานๆอย่างมีความสุขหลานตัวน้อยๆก็คือของขวัญจากสวรรค์ที่จะได้ดูแลที่จะได้คิดที่จะได้สร้างสรรค์คนรุ่นใหม่ต่อไปนะเพราะฉะนั้นการดูแลท่านตามสมควรตามสมควรให้ปัจจัยสี่บ้างดูแลบ้างและที่สำคัญนั้นการเลี้ยงทางใจคือทำให้ท่านไม่หนักใจพระพุทธเจ้าตรัสว่าบรรดาบุตรทั้งหลายบุตรที่เชื่อฟังพ่อแม่เป็นผู้ประเสริฐที่สุดเพราะพ่อแม่ทุกคนมีความปรารถนาดีต่อลูกถ้าเชื่อฟังพ่อแม่ใฝ่ฝันที่จะทำให้พ่อแม่ชื่นใจก็เท่ากับว่านั่นแหละได้ทำหน้าที่ของลูกอย่างดีเยี่ยมฉะนั้นองค์ประกอบของบ้านถ้าพ่อแม่ได้รับการดูแลทำไมจึงต้องกตัญญูก็เพราะว่าท่านได้ให้สิ่งต่างๆไม่รามือนอกจากนั้นท่านยังสอนให้อีก 1. เว้นจากชั่วไม่อยากให้ลูกทำชั่ว 2. ให้สร้างความดี 3.3ให้การศึกษาอย่างเต็มที่แต่ว่า4ปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยปฏิบัติกันหาคู่ครองให้5มอบทรัพย์สินให้เนี่ยเพราะพ่อแม่ทำหน้าที่อย่างนี้แต่ว่าแม้จะไม่ได้หาคู่ครองแต่พอมีหลานก็จะเลี้ยงให้บ้างเหมือนกันนี่ก็คือมงคลชีวิตที่เราจะมาสวดกันในวันนี้นั่นว่าด้วยเรื่องของมารดาบิดานะเป็นมงคลอันสูงสุดการเลี้ยงมารดาบิดาเป็นมงคลอันสูงสุดมาตาปิตุปัฏฐานังพุทธทารัสสะสังคโฮเอตัมมังคลมุตตมังการสงเคราะห์บุตรและภรรยาเป็นมงคลอันสูงสุดพระธรรมเทศนานี้พระพุทธองค์ทรงแสดงกับผู้ชายเรียกว่าสิกขาลามานกว่าผู้ที่เป็นพ่อบ้านจะต้องสงเคราะห์บุตรและก็สงเคราะห์ภรรยาการสงเคราะห์บุตรและภรรยาเป็นธรรมะมงคลบางทีเราได้ยินสายมงคลวัตถุมงคลและอะไรที่เป็นมงคลแต่ว่าของพระพุทธองค์นั้นเป็นธรรมะมงคลสามีดูแลภรรยาอย่างดีนั่นคือมงคลชีวิตของสามีภรรยาเกิดความประทับใจก็มีความรักความอบอุ่นตรงนั้นก็กลายเป็นมงคลกันทั้งครอบครัวพระพุทธเจ้าจึงให้ดูแลบุตรดูแลดูแลภรรยาเป็นมงคลอันสูงสุดนั่นก็คือผู้ที่แต่งงานกันเข้ามาแล้วก็จะต้องอยู่กันให้ได้โดยธรรมะ4ประการ1มีสัจจะมีความจริงใจต่อกันมีความจริงจังต่อการทำงานการตั้งครอบครัวนั้นจะต้องจริงใจคือไม่นอกใจเมื่อเข้าไปอยู่กันแล้วอยู่กันแล้วแล้วก็จริงจังต่อการทำงานเมื่อก่อนเราปากเดียวท้องเดียวทำงาน 50% แต่ต่อไปนี้ปากที่2มาที่3ที่4
ก็จะต้องทำงานหนักอีกหลายเท่าตัวนะเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าต้องทำงานให้ไวมงคลข้อต่อไปอนากุลาจกรรมมันตาเอตัมมังคลมุตตมังเนี่ยการทำงานไม่ค้างนะแต่ละวันทำให้เสร็จทำให้เสร็จเป็นมงคลอันสูงสุดกินข้าวแล้วล้างทันทีเป็นมงคลบางคนก็บอกว่าผลัดไปค่อยล้างหัวค่ำนะไปล้างสว่างนะเรียกว่าผัดเพี้ยนไม่เป็นมงคลนะแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ผัดเพี้ยนก็จะเป็นมงคลกินเสร็จล้างทันทีและจะได้ทำงานอื่นต่อไปอาจจะเป็นมงคลเห็นอะไรสกปรกจัดการทำความสะอาดทันทีก็จะกลายเป็นมงคลไอ้มงคลมงคลนี่แปลว่าอะไรมงคลก็แปลว่าความเจริญต้องการความเจริญก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นนั่นคือมีความจริงใจและทำงานหนักประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็จะสอนลูกหลานเขาอย่างหนึ่งว่าความสำเร็จมาจากการทำงานหนักเนี่ยการสร้างชาติมาจากการทำงานหนักไม่ได้สอนว่าให้เรียนให้สูงเป็นเจ้าคนนายคนแต่ต้องทำงานหนักบางทีวันหนึ่งสิบกว่าชั่วโมงก็เรียกเป็นจ็อบนะถ้า8ชั่วโมงก็1จ็อบอย่า16ชั่วโมงก็2จ็อบนะเขาทำกันอย่างนั้นการทำงานหนักนะเรียกว่าจะพัฒนายกระดับตัวเองนะสอนให้ทำงานหนักเรียกว่าเป็นประเทศอินดัสเทรียลคันทรีคือประเทศที่ต้องทำงานหนักได้มาได้ทำงานหนักหรือเกาหลีเนี่ยสมัยสัก 20-30 ปีก่อนอาตมาเคยนำภาพยนตร์ไปฉายแบบต้องภาคตามโรงเรียนต่างๆเขาก็สอนลูกหลานของเกาหลีว่าการทำงานหนักคือดอกไม้ของชีวิตงานหนักไม่เคยฆ่าคนแต่งานหนักไม่เคยฆ่าคนแต่บางทีการสบายทำลายคนงานหนักสร้างคนความสบายทำลายคนฉะนั้นในพุทธศาสนาจึงสอนว่าอนากุลาจกรรมมันตาเอตัมมังคลมุตตมังในวงการพระเขาพูดเล่นๆเช่นว่าดวงตาเห็นธรรมคำว่าดวงตาเห็นธรรมก็คือโสดาบันที่พระโกณฑัญญะท่านบรรลุแล้วพระพุทธเจ้าได้บอกว่าอัญญาสิวัตโภโกณฑัญโญโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอธรรมจักขุคือโสดาบันเห็นธรรมคือเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะนั้นเห็นธรรมที่วงการพระพามาพูดเล่นๆเห็นอะไรแล้วทำเนี่ยเห็นอะไรแล้วทำเห็นขยะแล้วเก็บนะจัดการทันทีไปเห็นห้องน้ำไม่ค่อยสะอาดไม่ต้องรอใครจัดการล้างทันทีเนี่ยถ้าทุกคนดวงตาเห็นธรรมบ้านเมืองของเราก็จะสะอาดเนี่ยเห็นปุ๊บจัดการไม่ต้องรอใครเราขอทำหนึ่งคนนะอันนี้เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมศักดิ์สิทธิ์จริงๆอยู่ที่บ้านก็เหมือนกันจะได้ไม่เกี่ยงเห็นงานอะไรดวงตาเห็นธรรมขอทำหน่อยเหล่านี้นี่ก็คือเรื่องของอนากุลาจกรรมมันตาเอตัมมังคลมุตตมังที่ครอบครัวเมื่อมีสัจจะต่อกันข้อที่สองมีธรรมะธรรมะก็แปลว่าการฝึกฝนอัตตานังธัมมัญญติบัณฑิตาบัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกฝนตนเองหรือเรียกว่าภาษาอังกฤษว่า adjustment ปรับตัวเข้าหากันนั่นคือคนที่แต่งงานมาจากภูมิหลังที่ต่างกันการศึกษาต่างกันค่านิยมต่างกันแต่ทำอย่างไรจะปรับเข้าหากันก็ต้องฝึกฝนอะไรทำไม่เป็นก็เรียกว่าไม่งอมืองอเท้าฝึกแล้วก็จะทำเป็นเรียกว่าธรรมะ
จะต้องฝึกฝนหันหน้าเข้าหากันบางคนบอกว่าแกงแบบนี้กินไม่เป็นก็ฝึกสักระยะก็จะกลายเป็นกินเป็นเองเนี่ยสมัยก่อนอาตมาอายุ23จะต้องไปทำหน้าที่อยู่ทางจังหวัดหนองคายภาคอีสานไม่เคยจากบ้านไปพอเรียนจบทางมหาลัยก็ส่งไปทำงานที่โน่นเรียกว่าแปลกหมดข้าวเหนียวอยู่บ้านกินแล้วง่วงแต่ไปโน่นเราต้องกินข้าวเหนียวจริงจังปลาร้าไม่เคยแต่พอไปต้องฝึกฉันข้าวเหนียวฉันน้อยๆจะได้ไม่ง่วงจะได้สอนหนังสือได้เนี่ยปลาร้าก็เหมือนกันเอาโยมจัดอย่างดีจำได้เรียกว่าปลาร้าทรงเครื่องหรือเรียกท้องถิ่นว่าฮานุมานทรงเครื่องเนี่ยเขาจะเอาปลาร้ามาสับละเอียดใส่ตะไคร้เยอะๆขิงเยอะๆข่าเยอะๆเนี่ยพอสุดท้ายก็ยังประทับใจถึงวันนี้ฉันไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายก็ฝึกจนฉันได้ข้าวเหนียวฉันแล้วไม่ง่วงนะเพราะนั้นบางทีอาจจะคนต่างภาคต้องมาแต่งงานกันก็ปรับเข้าหากันฝึกฝนกันนี่อย่างฝรั่งมาอยู่กับท่านอาจารย์ชาแรกๆทานอาหารไทยไม่ได้สุดท้ายท่านให้วางลิ้นใหม่เอาเจ็ดหมูนบ้านเราเนี่ยให้ทานแล้วต่อจากนั้นก็ให้ฉันข้าวก็ปรับจากอาหารฝรั่งมาเป็นอาหารไทยนี่เรียกว่าเป็นการฝึกฝนเข้าหากันต่อไปสามีแกงภรรยาก็ทานได้ภรรยาแกงสามีก็ทานได้อาจจะอยู่ต่างภาคแต่ทานร่วมกันได้เนี่ยทุกอย่างมันฝึกได้หมดเรียกว่าธรรมะขันติคือต้องอดทนเนี่ยการเป็นสามีภรรยามีการกระทบกระทั่งแต่ต้องอดทนอดทนเป็นยอดของธรรมะสมัยพระเจ้าเสือเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็จะนิมนต์พระไปเทศในวังบางองค์เทศนานบางองค์เทศนิดเดียวไม่ลงตัวที่วันหนึ่งท่านศรีถนนชัยก็ไปเทศพระราชาบอกฟังเทศยาวแล้วเบื่อขอสั้นๆได้เนื้อความได้ไหมพระทุกรูปบอกว่าเทศไม่ได้สั้นๆนี่มันไม่ได้เนื้อศรีถนนชัยบวชแล้วก็เข้าไปเทศในวังพอจุดเทียนปั๊บขึ้นธรรมาสพูดคำเดียวยาวๆอดทนแล้วก็เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้พระเจ้าแผ่นดินตกใจถามว่ามันทำไมมันสั้นจังอธิบายเพิ่มเติมถ้าพระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ขยันฝึกอาวุธเองให้ทักแล้วทหารได้ข้าศึกก็ยำเกรงพระองค์หากพระองค์มันเยี่ยมเยือนอาณาประชาราษฎร์อาณาประชาราษฎร์ขยันหมั่นเพียรทำหมากินประเทศของพระองค์ก็จะเจริญอดทนนะเพราะนั้นถ้าสามีภรรยากระทบกระทั่งก็เนี่ยอดทนอดทนเนี่ยสำคัญมากเป็นแกนกลางแล้วก็สุดท้ายจาคะก็แปลว่าเสียสละค่าศึกแก่ความจริงใจนั่นก็คือหมายความว่ามันมีอะไรข้างค้างอยู่ในหัวใจโกรธเกลียดชังสลัดทันทีเอาไว้แต่ความรักถ้ารักเอาชังทิ้งไปหลวงพ่อพระตาเราอตัมมยตากูไม่เอากับบึงแล้วโว้ยเนี่ยถ้ารู้สึกโกรธทิ้งทันทีกลั่นไว้แต่ความรักท่านดาลัยลามะมีคนไปถามท่านว่าในชีวิตนี้กลัวอะไรที่สุดท่านบอกว่ากลัวจะไปโกรธจีนเพราะจีนนี่ฆ่าคนตายเยอะทำลายทิเบตเยอะแต่ท่านฝึกไม่โกรธและอภัยเนี่ยขนาดดาลัยลามะสูญเสียขนาดนั้นยังอภัยได้ฉะนั้นพวกเราเนี่ยรักกันแท้ๆสามีภรรยารักกันปานจะกลืนกินเรียกกันว่าหันนิทาฝรั่งซึ่งแปลว่า
แม่น้ำผึ้งหรือว่าหวานใจก็สุดแล้วแต่แต่ว่าไงบางคู่ฆ่าหันศพกันได้มันเกิดอะไรขึ้นทั้งนี้เพราะว่าปล่อยให้ประกายไฟแห่งความชังมันโตขึ้นนะประกายไฟความชังมันเริ่มตั้งแต่ปฏิฆะหงุดหงิดอึดอัดโกธะเจ็บแปลบในหัวใจโทสะทำร้ายกันตบตีได้ฆ่ากันได้พยาบาทเจอที่ไหนทำร้ายที่นั่นจองเวรก็เรียกว่าทำร้ายเขาตลอดนี่คือประกายไฟฉะนั้นต้องตัดตั้งแต่ต้นคิดถึงวันแรกพบว่ามีความรักกันแค่ไหนก็คงรักกันแค่นั้นเรียกว่าที่เขาบอกไม่ต้องรักเท่าฟ้าแต่ขอให้รักเท่าเดิมไม่ต้องมีเพิ่มเติมแต่ขอไม่น้อยลงไปเนี่ยไม่ต้องรักจนชั่วนิรันดร์กราบที่ฉันยังมีองค์ละใจขอให้เหมือนเดิมขอให้เหมือนเดิมไม่ต้องเพิ่มวันแรกรักแค่ไหนก็แค่นั้นแล้วก็อภัยอภัยอภัยแล้วชีวิตก็จะอยู่กันได้ที่ในคำว่าความรักภาษาอังกฤษมาจากคำว่า love l แปลว่า listening ฟังกันฟังสองคนอย่าไปฟังคนที่สามให้มาก l listening o open มีอะไรหนักใจรีบพูดเลยแล้วความรักมันจะเกิดขึ้นมันว่างไปภาษาบ้านเราว่าได้พูดแล้วว่างไปอันนั้นนะ openingวีเวลาพูดอย่าใช้คำหยาบพยายามหาคำเพราะๆที่เรียกว่าเป็นปุพพภาณีพูดภาษาดอกไม้มธุรภาณีพูดภาษาน้ำผึ้งเนี่ยถ้าพูดภาษานี้เราจะสามารถสร้างความรักแบบยั่งยืน e encouragement การแต่งงานคือการเติมเต็มหลวงพ่อพุทธทาสว่ามาเติมนิพพานให้แก่กันและกันนั่นคือว่าภรรยาขาดบางอย่างสามีขาดบางอย่างแต่มาเติมเต็มแก้เหงาถ้าเหงานี่แหละแต่งงานแล้วก็ให้หายเหงาให้ทำหน้าที่ให้ชื่นออกชื่นใจเย็นออกเย็นใจนะเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ได้กล่าวธรรมะสำหรับมงคลชีวิตที่เรียกว่าธรรมะมงคลให้เก็บไปประพฤติปฏิบัติลำพังบ้านใหญ่ถ้าเราปฏิบัติตนไม่เป็นมงคลก็จะกลายเป็นสวรรค์บนดินทะเลาะกันทุกวันโกรธเคืองกันทุกวันแต่ถ้ารักกันเมตตาต่อกันบ้านหลังนี้ก็จะกลายเป็นสวรรค์บนดินมีแต่รอยยิ้มให้แก่กันและกันมีแต่กำลังใจแก่กันและกันอาตมาภาพขออำนวยพรให้เจ้าของบ้านและแขกเรือที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วยคำที่ว่าจงปลอดทุกข์ปลอดโศกปลอดโรคภัยกระทำการใดๆสำเร็จผลมีความสุขท่ามกลางญาติและฝูงชนไม่ยากจนมีทรัพย์พอก็สุขเอ่ยจ้าสวดบท